การเจรจานะคะไทยกับยุโรปในมุมของ FTA นะคะการค้าเสรีระหว่างกันเนี่ยเคยมีการคุยมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี2557แล้วมันก็หยุดชะงักไปทีนี้เราจะมาต่อว่าเออเราจะสานสัมพันธ์กันต่อไหมก็มีการไปศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ถ้าเราไปทำ FTA นะคะกับทางด้านของ EU มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้จัดสัมมนานะคะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรปโดยคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมท่านก็คืออธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศท่านบอกว่าการจัดทำ FTA ไทยกับ EU เนี่ยนะจะทำให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 1.63% เงินเฟ้อลดลง 0.41% การส่งออกไทยไป EU เพิ่มขึ้น 3.43% การนำเข้าสินค้า EU มาไทยเพิ่มขึ้น 3.42% และการลงทุนก็เพิ่มขึ้น 2.74% ขณะเดียวกันค่ะFTA ดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลนะคะต่อด้านเศรษฐกิจอื่นๆอย่างเช่นทำให้เงินสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐการบริโภคครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้น 1.32% จำนวนคนจนลดลง 3.9 แสนคนนะฮะสำหรับสินค้าที่คาดว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการส่งออกไป EU เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีอย่างกลุ่มของยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆเคมีภัณฑ์ยางพลาสติกส่วนสินค้าที่คาดว่าไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องมีการปรับตัวด้วยก็จะเป็นกลุ่มของน้ำตาลผักผลไม้แล้วก็ยังมีพวกเมล็ดถั่วนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยารักษาโรคพืชพันธุ์ต่างๆที่ไทยเนี่ยก็ต้องรับมือด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของคุณอรมนเนี่ยนะคะก็บอกว่าการฟื้นการเจรจา FTA ไทยกับ EU เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยมาก่อนหน้านี้มันไปหยุดชะงักตั้งแต่ปี2557นะฮะเราเนี่ยจะเพิ่มแต้มต่อได้ในการแข่งขันของไทยที่มันได้หายไปเพราะว่าเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็บราซิลเนี่ยเขาไปทำ FTA กับ EU ไปแล้วนะคะและเนื่องจาก FTA ที่ EU ทำกับประเทศต่างๆเนี่ยเขามีมาตรฐานสูงค่ะทั้งการเปิดตลาดสินค้าบริการการลงทุนรวมถึงประเด็นอื่นๆนะอย่างเช่นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐดังนั้นเนี่ยการฟื้นการเจรจาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการหาข้อมูลศึกษาอย่างรอบคอบรวมถึงแน่นอนมีผู้ได้ประโยชน์ก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ต้องมีด้วยซึ่งคุณอรมนก็บอกว่าหลังจากการจัดสัมมนานะคะเผยแพร่ผลการศึกษา FTA ไทยกับ EU แล้วเนี่ยทางกรมก็จะจัดประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะนะคะในวันที่25พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะมีการเสนอผลการศึกษาไปให้ทางคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกนส.แล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อพิจารณาตัดสินใจเลื่อนการเรื่องของการฟื้นการเจรจา FTA ไทยกับ EU ต่อไปก็ต้องบอกนะคะ1ประเทศที่ชัดเจนเลยในช่วงนี้ในการเข้าไปเจรจากับประเทศต่างๆเกี่ยวกับ FTA คือเกาหลีใต้รายงานกันบ่อยมากเพราะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยมันชะลอตัวเหลือเกินเกาหลีใต้เขาขยับไปคุยกับทางนู้นทีทางนี้ทีนะคะเพื่อให้หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเขาเองบ้านเราก็ต้องทำการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เรียนผู้ชมไป